ไอ้น้อยๆประมาณเด็ก100 คนที่บ้านเนี่ยก็จะออกไปประมาณ9 คน 10 คนที่ออกไปเรียนโรงเรียนประจำอำเภออยู่นะครับก็เป็นโจทย์ใหญ่ในส่วนของที่จะคิดในการบริหารเนี่ยข้างหน้าว่าสิ่งที่เราคิดว่าโรงเรียนเราอยู่ตั้งอยู่ในรั้วมัสยิดเนี่ยมันจะเป็นจุดแข็งว่าผู้ปกครองจะไม่เอาลูกออกไปเรียนไปใส่กางเกงขาสั้นหรือว่าไปอยู่ไปเรียนโรงเรียนที่ไม่มีบริบทมุสลิมอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแสดงมีจุดแข็งในส่วนของเด็กอยู่ที่เราเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือซอฮูดกับอาซาดเนี่ยเด็กต้องได้ละหมาดในระดับประถมเนี่ยบังคับต้องละหมาดทุกคนเนี่ยเพราะอยู่ได้ยินเสียงอาซาดอยู่นะครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะยื้อผู้คนเหล่านั้นให้อยู่ที่เราได้นะครับเขายังมองว่าโรงเรียนใหญ่ๆในเมืองตัวเมืองเนี่ยมันจะมีคุณภาพกว่ามากกว่าเรานะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่นะครับแต่สําหรับโควิดที่จะเกิดมาเนี่ยทุกๆโรงก็เหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่กล้าทําแบบไปดีในเรื่องของการที่จะเขาเรียกว่ารีไทร์คนนั้นอะไปดีทำทุกตามหลักคำสอนตามอายะห์อัลกุรอานเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงประชาชาติใดถ้าสู่เจ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นก็คือสิ่งที่ไปดีเอาไปทํากับลูกน้องนะครับเอาไปใช้เป็นเครื่องมือให้กับลูกน้องในการที่ต้องพัฒนานะครับจากที่ว่าถือหนังสือแล้วก็เข้ามาสอนเด็กเปิดทีละหน้าทีละหน้าต้องมาหัดเรียนหัดสอนออนไลน์นะครับอุสลาต้องมาสอนออนไลน์กันมันเข้ากับยุคกับสมัยในส่วนนั้นนะครับก็คิดว่าก็จากนั้นนะครับต้องปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นไปด้วยนะครับแต่ในส่วนของเนื้องานนะครับเนื้องานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในครั้งหน้าผมว่าในการที่จะเราจะแลกเปลี่ยนกันครั้งต่อไปนี้น่าจะมาแลกเปลี่ยนกันเหมือนที่เราแลกเปลี่ยนตอนต้นนะครับที่เรามาเทียบเรื่องระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์มบริหารจัดการนะครับระหว่างสกุลเทคกับสกุลไบต์หรือว่าตัวอื่นๆที่มันมีอยู่นะครับมันอยู่ที่จังหวะโอกาสและเวลานะครับและตามความเหมาะสมนะครับผมนี่แปลกที่เหมือนกับเราเป็นคนให้โอกาสต่างๆก็เลยกลับคืนมาที่ผมนะครับเพราะผมเนี่ยให้โอกาสสกุลไบต์ใน3 ปีที่แล้วมัน4 ปีที่แล้วนะครับในการที่จะมาเอาโรงเรียนเป็นทดลองก็เลยได้โอกาสกลับมาว่าโรงเรียนเราก็พลอยมีชื่อเสียงไปด้วยนะครับเพราะว่าในกระทรวงในสอชอในทุกที่ต่างๆนะครับก็จะมีชื่อพิตาวดีนโผล่ไปในการที่เขาจะทำพรีเซนต์นะครับเป็นในส่วนของเรื่องภาษาผมก็ให้โอกาสในสิ่งที่มาสัก7-8 โรงในบริเวณภาคใต้นะครับที่7-8 โรงอยู่ว่าผมขอเวลา2 ปีถ้ามันไม่ดีขึ้นในสิ่งที่เราทําอยู่ก็ค่อยปรับเปลี่ยนก็ไม่ว่ากันนะครับแต่พิสูจน์ให้มาเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเราเอามาใช้ดีๆนะครับแล้วก็มีอะไรมาเสริมแต่งในกระบวนการเหล่านี้มันจะกระโดดเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดที่มันมีค่าพัฒนา40%เมื่อสักครู่นะที่บอกในเรื่องของภาษาอังกฤษนั่นคือภสิ่างอทังีกฤษที่อาจารย์เนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยชื่อนวัตกรรมว่าอะไรนะครับเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนวัตกรรมเนี่ยผมเป็นคนตั้งชื่อเองนะครับก็คือเมื่อก่อนนี้ใช้คําว่าท่าดอกโมเดลเพราะผมไปเจอในสื่อตัวนี้นะครับมาจากโรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิที่คงหลาที่ท่าดอกนะครับแต่พอมาเข้ากระบวนการแล้วจริงๆก็คือตัวนั้นมันยังเป็นตัวใหญ่แค่จุดเริ่มแค่ให้เกียรติเขานะครับตอนนี้ใช้คําว่า ink and program นะครับ ink and program ink and อันนี้ก็หมายถึงกลุ่มเล็กๆนะครับที่จะจุดประเด็นนะครับในส่วนของพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วก็สร้างจิตอาสาเข้ามาด้วยกันนะครับในกระบวนการถ้าบอกว่าหลักสูตรตัวนี้ไอ้นวัตกรรมตัวนี้มันเป็นการบูรณาการทุกๆอย่างไหมก็น่าจะเป็นการบูรณาการเรื่องภาษากับเรื่องของสังคมในเรื่องการสร้างจิตอาสาภายในโรงเรียนภายในสังคมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันชวนคนอื่นมาบอกตัวยากโปรแกรมของเรานี่ไม่ใช่หนังสือนะครับพอไม่ใช่หนังสือเนี่ยมันจะสวนทางกับความรู้สึกของแต่ละคนว่าแล้วถ้าไม่มีหนังสือจะสอนกันยังไงนะครับต้องปรับเปลี่ยนตัวครูนะครับต้องใช้ครูประจําชั้นเป็นตัวหนุนเสริมนอกเหนือจากครูประจํารายวิชานะครับ
รายละเอียดตัวนี้มันต้องนั่งคุยกันต้องนั่งก็เรียกว่าระดมสมองแล้วก็ใช้แชร์ประสบการณ์ให้ดูกันจริงๆจังๆนะครับเพราะว่าต้องไปสู้กับนวัตกรรมนะครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นแอปพลิเคชันหลายๆตัวนะครับที่ทำมาออกขายก็นั่งครับหนึ่งค่าใช้จ่ายอยู่สองเรียนแบบบ้านๆแบบเราเนี่ยที่ผมสร้างทำคู่กับพวกเรียนเลยว่าโรงเรียนบ้านๆมาตรฐานอินเตอร์เนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับยิ่งช่วงโควิดเนี่ยผมให้ครูทุกคนเดินสายเยี่ยมบ้านของลูกศิษย์ทุกหลังคาเรือนก็มีผลฟีดแบ็กออกมาแล้วพรุ่งนี้จะทำเป็นรีพอร์ตออกมาว่าความพร้อมไม่แบบนี้ผมผมในการเรียนก็จริงนะครับมีเงินก็จริงแต่ปัญหาก็คือสถานที่ที่บ้านเนี่ยอินเทอร์เน็ตไม่ถึง Wi-Fi ไม่มีมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาสำหรับเรานะครับก็เลยว่าต้องผสมผสานกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไปเป็นออนไซต์ออนแฮนด์นะครับผมก็ต้องกลับมาคิดใหม่แล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาว่าบางครั้งถ้ามันเปิดขึ้นไม่ได้จริงๆเนี่ยผมจะมีทีเชอร์แพนด้าเข้าไปถึงบกถึงไปสอนถึงบ้านเป็นกลุ่มนะครับโดยที่ใช้ว่าถ้าเราต้องการครูไปสอนลูกที่บ้านเป็นกลุ่มๆ 4-5 คนเนี่ยเราต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนไม่ใช่นะครับเพราะเป็นภาระหลักที่ต้องรับผิดชอบสังคมร่วมกันนะครับก็คงจะต้องดูกันยาวๆนะครับเพราะสงขลาวันนี้ก็ท็อปโฟร์แล้วครับพอท็อปโฟร์นี่ผมก็มันค่อนข้างจะมั่นใจว่า28นี่น่าจะยังไม่ได้เปิดก็ประมาณนี้อาจารย์สักกี้ครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันในประเด็นต่อไปครับก็น่าสนใจมากเลยนะครับอาจารย์ธนีรัตน์เนี่ยก็เป็นเขาเรียกผู้ใจดีแห่งวงการโรงเรียนนะครับก็คืออะไรที่อาจารย์ธนีรัตน์ใช้แล้วก็ทำได้ดีที่โรงเรียนเนี่ยอาจารย์เรียนแล้วก็จะแบ่งปันไปที่โรงเรียนอื่นๆด้วยยกตัวอย่างนะครับในงานอนุบาลของอาจารย์เรียนแล้วเนี่ยถ้าไปดูเรื่องระบบของการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับในเด็กประถมวัยเนี่ยอาจารย์ปณิธานต้องไปดูเลยนะครับก็โรงเรียนสังคมวิทยาเนี่ยก็ไปดูแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมิฟตาห์อุดีนเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเปิดIEP ในระดับอนุบาลนะครับอีชอนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอเปิด IEP ในระดับอนุบาลเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยให้ความจ่ายตังค์นะครับจ่ายตังค์มากกว่าโปรแกรมปกติด้วยนะครับโปรแกรมปกติเรียนฟรีแต่อันนี้เนี่ยต้องจ่ายตังค์แต่พอมันได้ผลเนี่ยคือตอนนี้ให้เห็นเลยว่าผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่นะครับถอนมาจากของไปดีด้วยนะครับถอดมาจากของอาจารย์ดุลยรัตน์ด้วยว่าผู้ปกครองเนี่ยถ้าการศึกษาได้ผลสร้างเด็กให้มีความสามารถทางวิชาการเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนนะครับอันนี้เรื่องอนุบาลนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบในเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนที่สองเนี่ยนะครับก็คือในงานครูต่างชาติเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมครูต่างชาติโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไปกองอยู่ที่อาจารย์ดุลยรัตน์เนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าอาจารย์ดุลยรัตน์ดูแลไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยก็จะบอกเพื่อนๆว่าอ่ะมีครูดีอยู่ที่นี่นะใครจะเอาไปดูแลเอาไปดูแลที่โรงเรียนบ้างแรงต่างเนี่ยนะครับผมก็ได้อานิสงส์มาจากอาจารย์ดุลยรัตน์เนี่ยเยอะมากนะครับในส่วนนี้นะครับก็อีกประการที่3เนี่ยนะครับที่อาจารย์เรียนพูดถึงเนี่ยก็คือระบบภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ที่โรงเรียนอาจารย์นรัตน์เนี่ยจะมีครูที่เป็นครูต่างชาติแต่ก็ยังมองว่าครูที่สอนภาษาอังกฤษได้ดีให้กับเด็กๆคือครูคนไทยแต่เทคนิคกระบวนการต่างๆเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการที่ทำให้เข้าใจง่ายและก็เพิ่มคำคลังศัพท์ต่างๆแล้วก็เอาสามารถมาใช้ในชีวิตจริงได้เกิดมาเป็น ink and program นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพอใช้ที่มิฟตาห์อุดีนได้ผลนะครับก็กระจายไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับที่เป็นเครือข่ายอยู่นะครับแล้วก็มีวิทยากรเนี่ยเข้าไปแนะนำวิธีการต่างๆเนี่ยให้ด้วยนะครับแล้วก็ประเมินให้ด้วยนะครับ
ก็เป็นระบบที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะถอดบทเรียนผมก็เลยว่าถ้าโรงเรียนของอาจารย์รัศดีนะครับในโปรแกรมต่างๆที่ได้ผลเนี่ยก็ถ้าสามารถส่งออกวิทยากรเนี่ยนะครับไปช่วยดูแลโรงเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงในตัวกระบวนการเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็แต่ว่ามีความพร้อมที่จะลงทุนและก็อยากจะพัฒนาโรงเรียนเนี่ยก็จะได้ใช้ระบบเหล่านั้นเนี่ยไปสู่การพัฒนาโรงเรียนต่อไปได้ด้วยครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับอาจารย์วิรัตเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับในประเด็นยินดีครับวันนี้มีการจับเพิ่มเติมกันเนี่ยครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องโปรแกรมบริหารจัดการโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องของสกูลไบรท์เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าทักษะทางการเมืองของอาจารย์วิรัตเนี่ยถ้าเจอใครแล้วก็เห็นว่ามีความสามารถที่จะช่วยในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเนี่ยท่านก็จะเป็นทีมในการเจรจาต่อรองเนี่ยเอาไว้ให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะพร้อมที่จะเป็นผู้ที่ทดลองในระบบต่างๆเนี่ยด้วยแล้วก็บอกต่อแล้วก็ช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับโรงเรียนอื่นๆด้วยนะครับที่จะเข้าไปสู่ระบบนี้ทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยไปด้วยนะครับก็จะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมครับในประเด็นที่ผมสะท้อนจากที่ได้ฟังท่านทั้งสองเนี่ยได้แลกเปลี่ยนมาครับครับก็ขอนะครับก็เหมือนที่สกีบอกเมื่อสักครู่นะครับทุกวิชานะครับไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษคือผมยังยึดมั่นว่าไม่มีครูชาติไหนสอนเด็กไทยได้ดีเท่าครูไทยนะครับแต่ปัญหาที่เรามีอยู่ตอนนี้คือครูเราไม่มีความสามารถนะครับไม่มีความสามารถถึงในระดับนั้นนะครับก็เลยว่าจำเป็นต้องใช้คนต่างชาติเข้ามาช่วยก่อนนะครับแต่พอผมใช้คนต่างชาติมาณเวลานี้ผมยังลงทุนเดือนเกือบ60,000ในส่วนของครูต่างชาติที่อยู่ที่โรงเรียนทั้งๆเนี่ยตอนนี้ต้องแบกภาระอยู่ทั้ง3-4เดือนแล้วนะครับแบกไม่รู้จะแบกไหวถึงขนาดไหนนะครับอาจจะต้องส่งครูคนสวยไปให้อาจารย์สกีที่กระบี่นั่นแหละครับในส่วนนั้นนะครับแต่ในส่วนของเรื่องอื่นๆนะครับเพราะผมยังยึดมั่นตั้งแต่ต้นว่าในเมื่อผมเสนอตัวเข้ามาทำสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับมีคนคนหนึ่งจำกัดความให้ผมไว้ว่า to risk or to share นะครับคุณจะแข่งขันหรือว่าคุณจะแบ่งปันสำหรับผมก็คือเรื่องแบ่งปันทางการศึกษานะครับถ้าสิ่งไหนที่มันดีๆผมยังมองว่าเด็กที่จังหวัดยะลานะครับถึงผมจะแชร์ของดีๆไปจากที่นี่แล้วก็ไปดีพาไปทําที่สาธิตพัฒนาเด็กผมก็ไม่ตามไปเรียนหรอกครับในส่วนของระดับอนุบาลประถมนะครับก็เลยแบ่งจะชอบแบ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เคยคุยกับจูบุกับกาสุสแกนาวันเด็กนครก็มาเรียนที่ผมมีอะไรผมก็ให้นะครับแต่ตอนนี้ก็คืออยากจะให้ทุกคนในกลุ่มเราเนี่ยเข้ามาแชร์กันนะครับเหมือนนัสรุลที่ได้เข้ามามันก็ต้องช็อปออกนะครับแต่ถ้านัสรุลเจอผมก่อนนารินผมมั่นใจ 100% ว่าผมทำให้นัสรุลนะครับแต่บังเอิญว่ามาเจอช้าไปหน่อยนะครับเราก็เดินมาไกลแล้วเดินกับสิ่งเหล่านั้นก็ว่าจะเดินไปให้สุดอีกสักหน่อยหนึ่งในส่วนของเรื่องการบริหารจัดการนะครับเมื่อก่อนเขาว่าทำไมผมคิดอะไรแปลกผมนี่งานเยอะพองานเยอะก็เลยคิดว่าถ้าเรามานั่งเฝ้าครูอยู่ที่บริษัทผมจะทำไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติผมเฝ้าครูได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ1เครื่องผมก็ทำงานสบายนะครับนั่นคือสิ่งที่คิดอย่างเดียวนะครับก็เลยมาเจอปิ๊งกันพอดีกับสกุลใบนะครับเมื่อก่อนสกุลใบนี่ก็จะมีชื่อว่าจับจ่ายจับจ่ายนะครับเขาดูแลเรื่องการเงินอย่างเดียวนะครับที่มันเป็นสกุลไบรท์ก็ว่าเนื่องจากว่าผมนี่แหละเป็นคนคิดกันบนรถตอนที่ขับรถกันอยู่ที่กรุงเทพตอนที่ทางซีอีโอบริษัทชวนให้ผมไปคุยกับโรงเรียนอะไรอิสลามสันติชนนะฮะพอคุยกับอิสลามสันติชนเสร็จก็กลับมาไม่ใช่ระบบบริหารโรงเรียนก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาหลายๆตัวก็หนึ่งในนั้นก็คือสกุลไบรท์แล้วสักพักทางบริษัทก็เปลี่ยนเลยก็เปลี่ยนเลยก็แสดงว่า
เราก็มีส่วนร่วมอยู่นะครับแต่ไม่ได้เป็นไม่เป็นหุ้นส่วนในบริษัทนะไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกันแต่คิดว่าถ้ามันมีมุสลิมเรานะครับทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีมันจะตรงจุดมากตรงจุดมากกว่าสกุลได้อีกนะครับก็ขอให้กำลังใจนัสรุนในส่วนที่จะเดินสิ่งเหล่านี้นะครับน้องประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้อยู่ตลอดนะครับในส่วนนั้นนะครับในส่วนขอบคุณครับครับผมครับครับอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของโรงเรียนกับกีฬาฟุตบอลก็อาจารย์บุญยรัตน์เนี่ยก็เป็นคนแรกๆนะครับที่นำเสนอเรื่องนี้แล้วก็นอกเหนือจากการนำเสนอแล้วเนี่ยก็ยังจัดอบรมให้คุณครูเนี่ยคุณครูพละจากโรงเรียนต่างๆนะครับมีลายเส้นด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดกันไม่ออกว่ามีลายเส้นไปทำอะไรตอนนี้เนี่ยก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าหลายๆโรงที่ได้เข้าร่วมในการอบรมครั้งนั้นเนี่ยพร้อมมีครูพละที่มีลายเส้นก็สามารถเข้าร่วมในการสร้างเป็นสโมสรในโรงเรียนนะครับเป็นอะคาเดมี่ได้แล้วก็สามารถทำโปรแกรมพิเศษออกมาได้ก็อีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะขอให้อาจารย์ดุลยัตเนี่ยได้เล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะฉีกแนวไปจากสิ่งที่เราได้คุยไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าสปอร์ตอะบิลิตี้ความสามารถทางด้านกีฬาตอนนี้มันต้องยกเครดิตให้หนึ่งโรงเรียนเมื่อก่อนก็ไม่ได้รู้จักกันก็คือผมติดตามโรงเรียนคัมภีร์วิทยาเฮียอยู่ตรงไหนทำไมที่โรงเรียนคัมภีร์สามารถที่จะทำเด็กปอนอกของเราเข้ามาอยู่ช่วงนั้นฟุตบอลอย่างเดียวนะครับทำให้เด็กตัวแทนโรงเรียนเนี่ยสามารถมาสู้กับโรงเรียนใหญ่ๆหรือว่าโรงเรียนกีฬาได้ในจังหวัดยะลากดตามเพจดูแล้วก็ประจวบเหมาะกับท่านวรวีนะครับหรือว่าบางยีวรวีมกุฎีโดนกันแกล้งในเรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็เลยเกิดช่องว่างอยู่แกก็ไม่ได้ทำในสิ่งเหล่านั้นด้วยก็มีคนกลางที่ประสานให้ท่านลงมาคุยกันที่หาดใหญ่พอคุยกันไปคุยกันมาถามว่าแนวคิดในเรื่องฟุตบอลตรงกันไหมก็ไม่ได้ตรงกันเท่าไหร่ในเรื่องของที่จะทำให้เป็นให้มันเป็นรูปธรรมออกมานะครับเพราะผมยังมองโมเดลของคัมภีร์อยู่ว่าทำไมเราต้องจับเด็กที่ชอบกีฬาไปเรียนพละนะครับแล้วทำไมต้องห้ามเด็กที่ถนัดในเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องฮาฟิซกุรอานที่มันเกิดในสังคมเราก่อนหน้านี้นะก็ก่อนที่โรงเรียนต่างๆก็จะเปิดโปรแกรมกีฬาขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ว่าเราจะเห็นเฉพาะนักฟุตบอลที่เกเรนะครับความคิดความอ่านผมยังมองว่าถ้ามีนักฟุตบอลแล้วไปนำละหมาดได้เนี่ยอ่านอัลกุรอานเพราะๆเนี่ยมันจะดีไม่ดีไปกว่าหรือนะครับก็เลยจับของโมเดลของโรงเรียนคัมภีร์วิทยาเนี่ยมาตั้งเป็นโจทย์นะครับก็คือเขาฝึกโปรแกรมฝึกฟุตบอลเนี่ยนอกโปรแกรมการเรียนพอฝึกนอกโปรแกรมการเรียนเนี่ยที่จะสามารถที่จะเข้ามาสู่การฝึกตามความถนัดของตัวเองเหล่านี้ได้นะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมาได้นะครับเราอย่าไปมองที่ตัวเด็กเราต้องสร้างโรงงานก่อนการสร้างโรงงานดีๆครูพละเราต้องมีลายเส้นนะครับอย่างน้อยๆก็คือทีลายเส้นเนี่ยก็เป็นโปรแกรมเป็นใบเซอร์ติฟิเคตขั้นพื้นฐานในกีฬาฟุตบอลซึ่งออกได้ในกรมพละนะครับช่วงนั้นท่านวรวียังมี power พอสมควรในกรมพละก็สามารถจัดให้เราได้หนึ่งรุ่นนะครับพอจัดให้เราได้หนึ่งรุ่นเนี่ยเราก็เลยผมก็เลยเชิญชวนพรรคพวกนี่แหละนะครับทั้งที่ค่าใช้จ่ายเกินสูงนะก็เชิญชวนพรรคพวกที่อยู่ด้วยกันบางคนก็ไม่เคยมานะครับหาในจังหวัด 3-4 จังหวัดภาคใต้เนี่ย5จังหวัดภาคใต้30คนหาไม่ครบนะครับเพราะว่าต้องออกเงินเองประมาณ 3,000 บาทในการค่ากินกับค่าที่พัก
แต่ส่วนอื่นเนี่ยผมได้งบประมาณสนับสนุนจากบางทีมาตัวเบ้งๆมาเลยนะครับอาจารย์ชันวิทย์ก็มาสอน1วันนะครับอาจารย์นริศสุดแปดนี่ก็เป็นโค้ดมือหนึ่งของพรหมพละคนที่ทำนาราตัวแรกพิฆาตนะครับต้นกำเนิดของฟุตบอลจังหวัดนราธิวาสก็มาจากคนนี้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับ ก็เลยได้มีโอกาสนะครับก็มีพี่น้องจากกระบี่จากพัทลุงเข้ามาเสริมในการฝึกอบรมนะครับ เป็นหลักสูตรที่แปลกนะครับคนอื่นเขาอบรมทีไรเส้น5วันแต่หลักสูตรเราเนี่ยสูงมากก็เลยทำให้ต้องเพิ่มอีก1วันนะครับพอเวลาไม่ครบแต่หลังจากนั้นนะครับพอทุกคนได้ทีไรเส้นไปเนี่ยกลับไปสำหรับคนพละนี่เขาจะรู้ว่าใบเซอร์ติฟิเคตตัวนี้มันสำคัญกับชีวิตเขามากนะครับเพราะการที่จะไปเป็นโค้ชในระดับสโมสรได้เนี่ยถ้ามีทีมไปเป็นผู้ช่วยโค้ชได้และสามารถต่อยอดไปทีไรเส้นของสมาคมฟุตบอลได้แต่ถ้าไม่มีทีนี่หมดสิทธิ์นะครับหิ้วถังน้ำแข็งอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่ครูพละเขารู้เขาไม่ถึงส่วนนั้นก็เลยทำให้เป็นจุดตั้งต้นนะครับแล้วก็ทำให้โรงเรียนทีมกีฬาของโรงเรียนปนเรานี่สยบโรงเรียนกีฬาระดับจังหวัดโรงเรียนอะไรเขาเรียกหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอะไรหนึ่งกีฬาได้หลายๆโรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่เกิดขึ้นมาที่เห็นแล้วมีการพัฒนาการไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นของคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นพิรยานะครับพิรยานี้ไม่ได้ส่งมาเรียนก็จริงนะครับแต่พิทยานี่เกิดมาทีหลังในเรื่องโปรแกรมเหล่านี้ครับสามารถผมก็ส่งลูกศิษย์เข้าไป2รุ่นแล้วนะครับในส่วนของโรงเรียนพิทยาในภาคใต้แล้วก็มีอีกหลายๆโรงนั่นก็มันจะเป็นเตรียมที่ปัตตานีก็ผ่านกระบวนการตัวนี้มาเหมือนกันนะครับนราธิวาสสตูลนะครับปนสลาตันก็เกิดจากทีไรเส้นผมเนี่ยปนสลาตันที่เดินขึ้นมานะครับตอนนี้ก็มาเด่นในเรื่องวอลเลย์บอลก็เป็นการเขาเรียกว่าปรับ mindset มากกว่านะครับมองกีฬาเป็นอาชีพนะครับพอมองกีฬาเป็นอาชีพเนี่ยผู้ปกครองเขาก็โปรแกรมมาทำโปรแกรมเหล่านี้ก็ลูกเขาสามารถมีอาชีพได้นะครับยิ่งได้เดี๋ยวนี้มันเห็นผลมากจริงๆนะครับถ้าเราไปดูนะครับนักฟุตบอลอาชีพที่เล่นอยู่ตามทีหนึ่งหรือว่าทีสองเนี่ยเงินเดือนเขาเป็นแสนนั้นนะพอเงินเดือนเขาเป็นแสนถามว่าเราส่งรูปจบปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยเข้าไปทำงานเป็นลูกจ้างให้ดีสุดนะครับผมว่าให้30,000ก็สูงแล้วนะครับแต่เพราะนั้นเล่นกีฬาอย่างเดียวเดือนเป็นแสนแล้วก็สามารถที่จะทำโน้นทำนี้ได้นะครับอย่าไปมองถึง2-3 ล้านเองตรงนั้นเราอาจจะไปไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเราสามารถเป็นโรงงานสร้างเด็กเหล่านี้ขึ้นมาได้ผมยังมองว่าเด็กไม่ไปไหนนะครับชอบกีฬาก็อยู่ที่เราอยากเป็นบาโบอยากเป็นโต๊ะครูก็อยู่กับเรานะครับอยากเป็นหมอก็ไปเรียนพัฒนานะครับไปพัฒนาเขาตั้งหน้าที่จะปั้นวิศวะปั้นหมออยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้เยาวชนแล้วก็อยากให้คนทำการศึกษาได้มามองสิ่งเหล่านี้นะครับอย่าไปทิ้งไว้ข้างหลังนะครับเมื่อก่อนเขาชอบพักหลังห้องนะเขาไม่เอาเลยนะครับไม่เอาเลยก็จะไปเรียนอยู่พละไปเรียนพละยาลาบ้างพละสงขลาบ้างเมื่อก่อนอะไรก็พละตรังเดี๋ยวนี้โรงเรียนกีฬาตรังก็ดังไปแล้วพัทลุงก็มีนักฟุตบอลส่งออกไปเยอะแล้วนะมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในสังคมปัจจุบันแต่จะทำยังไงให้นักฟุตบอลเราออกไปเล่นอาชีพแล้วมีศาสนาอยู่ในตัวไม่ใช่ไปกินเหล้าเมายาอยู่ทำให้สังคมในสังคมฟุตบอลเขาเสียไปด้วยนะครับตามหลักแล้วมันอยู่ที่ตัวบุคคลแต่เด็กๆครับก็ประมาณนั้นก็สำหรับเขาเรียกว่า Islamic Sport Ability นั่นก็คิดขึ้นมาที่โรงแรม JB ไอโรงแรมเดอิชิฮัทใหญ่ครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับเราก็ค่อยแลกเปลี่ยนกันนะครับก็จริงแล้วเนี่ยผมก็มองอยู่นะครับว่าโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามนะครับโรงเรียนมุสลิมของเราเนี่ยก็สามารถพัฒนาได้ถ้าช่วยกันแชร์ช่วยกันแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความสำเร็จนะครับแล้วก็มาปรับใช้ตามบริบทของเราณตอนนี้เนี่ยอย่างโรงเรียนผมที่กระบี่เนี่ยนะครับโรงเรียนประทีปธรรมมูลที่เนี่ยเรายังไม่ได้คิดของตัวเองเลยนะครับ
แต่เราก็ไปเรียนรู้จากแต่ละที่แล้วก็นำมาในการพัฒนาโรงเรียนของเราเนี่ยให้มีลักษณะเฉพาะและก็ขึ้นอยู่ตามบริบทของโรงเรียนของเราก็ขอต้อนรับคุณอบีสอนคณิตให้ลูกนะครับก็มาร่วมรับฟังกับเราด้วยก็ขอเชิญแนะนำตัวสักหน่อยนะครับแล้วก็มีประเด็นแลกเปลี่ยนอะไรบ้างไหมที่จะนำเสนอในวงนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับผมอยู่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมุรเราะฮ์มะตุลลอฮ์แนะนำตัวนิดนึงครับผมบารอกาตุฮ์นะครับเห็นครับผมครูซอดิกนะวิทยาพยายามดูแลในส่วนของอนุบาลประถมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารอันนี้ก็เห็นข้อความจากผอ.ดุลยรัตน์ว่านัดหมายกันกับผอ.ทิชากรแล้วก็ยังไม่มีใครเข้าน้อยใจก็อยากจะเข้ามาฟังดูเป็นยังไงว่างก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะปกติก็ติดตามข้อความกันอยู่ในไลน์อย่างเดียวว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างจะเข้าก็แต่ไม่เคยได้เข้าสักอย่างนี้นะครับผมส่วนตัวนะครับสิ่งที่ผอ.ดุลยรัตน์ได้แชร์อยู่บ่อยๆผ่านหน้า Facebook ของตัวเองเนี่ยผมก็ตามอยู่โดยเฉพาะสิ่งที่ท่านเล่ามาเมื่อสักครู่เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องจริงที่เซอร์ไพรส์มากๆสำหรับผมคือผอ.ทําเองก็คิดว่าเนี่ยจะเซอร์ไพรส์มากพออยู่แล้วแหละแต่ผมเองก็คือพอได้ติดตามโอ้ขึ้นชื่อว่าโรงเรียนอยู่เนี่ยก็เรียนธรรมดาเล็กๆในชุมชนอยู่หน้าทวีแต่ว่าภาษาอังกฤษไประดับนั้นก็เซอร์ไพรส์มากๆก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องแบบที่บังเอิญอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาได้มันมีกระบวนการอะไรบางอย่างซึ่งผมคิดว่าผมก็คงจะต้องอาศัยช่วงเวลาหนึ่งที่จะต้องไปเรียนรู้อย่างจริงจังนะครับกับเรื่องนี้เพราะว่าผมเองก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันสิ่งที่มองอยู่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่ผมก็ต้องเอาพวกกิจกรรมเอาเรื่องราวเอาชีวิตประจำวันเอาสิ่งที่มันเป็นบริบทของนักเรียนนะครับที่จะมาสร้างในส่วนของภาษาอังกฤษเชื่อว่าถ้าทุกคนถ้าบอกเป้าหมายอะไรนะถ้าเราสามารถทำให้เด็กสื่อสารอะไรได้นี่ภาษาอังกฤษในระดับประถมที่เราต้องการที่จะทำแล้วถ้าคนทั่วไปเขาจะวัดที่กันที่คะแนนการสอบโอเน็ตซึ่งมันก็ดูได้ไหมเด็กอะไรถ้าเด็กพูดได้เด็กอ่านได้เด็กเขียนได้ก็ทำข้อสอบได้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยที่มันเป็นจะเรียกว่าโอเน็ตก็ได้นะโอเน็ตเนี่ยก็สบายสบายอยู่แล้วทีนี้มันถ้าเราเอาชีวิตประจำวันเด็กของเด็กแล้วก็มาฝึกภาษาอังกฤษอันเชิงอย่างที่พออดุลยรัตน์ทำได้มันก็ไม่เกินความสามารถที่จะให้นักเรียนได้เก่งแบบนั้นได้นะครับก็คิดว่าคงจะต้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันเอาไว้อย่างนั้นนะครับพออดุลยรัตน์ครับแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นเกี่ยวกับคอมั้งสิครับว่าตอนนี้เนี่ยเกิดมาในระดับประถมครับโรงพยาบาลประถมเนี่ยปีนี้เป็นปีที่2ครับปีที่2เป็นยังไงบ้างครับการตอบรับแล้วก็จุดนวัตกรรมที่ใช้เนี่ยผมก็ตามนวัตกรรมอยู่นะครับก็อยากอ่านมากเลยนวัตกรรม Lesson Study เนี่ยนะครับที่อยู่ในงานวิจัยของซอดิกเนี่ยว่าเราออกมาใช้แล้วมันได้ผลยังไงนะครับแล้วก็มันจะไปสู่อะไรแล้วก็ตอนนี้ยอคอในฐานะที่เป็นโรงเรียนนำร่องนะครับเอามาใช้ในส่วนนี้แล้วเนี่ยมันจะไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้คือหาดใหญ่วิทยาคารเองเรามีมัธยมเป็นคอเป็นตัวแบบที่เราถือว่าเรื่องหลักของหาดใหญ่วิทยาคารตัวสำคัญเลยก็คือเรื่องของการสามัญที่แบบเราก็เข้มแข็งในเรื่องพยายามที่จะให้เข้มแข็งในเรื่องสามัญแต่ว่าเรื่องศาสนานี่จะต้องอยู่ในตัวเขา
อยู่แล้วโดยที่เราก็มีบรรดาอาวุโสผู้ใหญ่ที่มันเป็นที่เป็นตัวหลักอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งผมก็อยู่กับมัธยมมา10กว่าปีก่อนที่จะมีโอกาสได้เริ่มต้นกับอนุบาลและประถมทางผู้ใหญ่ก็มองว่าผมน่าจะเป็นคนที่พอจะมีประสบการณ์แล้วก็คลุกคลีกับในส่วนประถมทีนี้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือความสุขในการเรียนรู้ happiness เหมือนกันแล้วก็เรื่องของความพอดีกับเด็กนี่แหละครับเด็กอนุบาลควรจะเป็นยังไงประถม1 2 3ขยับไปเรื่อยๆเป็นยังไงเพราะนั้นก็ไปเจอว่าเรื่องของความสุขแล้วก็เรื่องของการคิดแน่นอนเรื่องของวิธีการสอนมันจะต้องปรับถ้าพูดถึงวิธีการสอนก็เรื่องของการพัฒนาครูของการพัฒนาครูสิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นกับครูของผมเองก็คือครูทุกคนก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญบางอย่าง2ปีที่ผ่านมาเราก็มองเห็นว่าครูคนเนี้ยเราจะให้เขาเป็น professional ด้านไหนก็จะมีครู professional ด้านกีฬาก็จะมีอยู่ครูที่เป็น professional ด้านวิทยาศาสตร์ครูที่เป็น professional ด้านภาษาก็จะมีอยู่แล้วก็จะให้ครูทุกคนเนี่ยสรรหาความเป็น professional ของตัวเองนะครับจะเป็นตัวพัฒนาความเป็น professional ตัวนี้ได้ก็คิดว่าตัวที่อาจารย์สกีได้พูดถึงเมื่อกี้ก็คือ lesson studyมันเป็นระบบของการพัฒนาครูที่จะต้องช่วยกันในเรื่องของการสร้างความเป็นทีมในการพัฒนาตัวนี้ครับ lesson study มันต้องอาศัยทีมที่ประกอบด้วยผู้บริหารก็เป็นสมาชิกของทีมนั้น1ทีม1องค์ประกอบ1ของทุกทีมเลยไม่ว่าทีมภาษาอังกฤษทีมคณิตศาสตร์หรือทีมพละก็จะสมาชิก1นะครับแล้วก็มีตัวครูคนนั้นเองนะครับแล้วก็มีผู้ที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มนั้นก็อีกทีมหนึ่งสมาชิกในทีมก็จะมีอย่างน้อยๆคือ3คนหรือ4คนซึ่งทีมนี้ก็จะต้องทำหน้าที่ร่วมกันในเริ่มตั้งแต่การออกแบบการสอนด้วยกันแล้วก็นำไปสู่การที่จะดูชั้นเรียนด้วยกันแล้วก็มาสะท้อนกันด้วยกันคือจะต้องสร้างลูปนี่ให้ได้ในที่เดี๋ยวก็คงจะต้องขยับกันต่อไปนะครับปี2ปีที่ผ่านมาเราก็ขยับได้ตามบริบทของเราที่มีครูอยู่ไม่กี่คนนะครับแล้วก็ภาระงานก็อาจจะมากหน่อยแต่เมื่อเรามีครูมากขึ้นแล้วก็มีช่วงเวลาที่เราสามารถที่ออกแบบให้มันคล่องหมุนแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นก็คิดว่าจะมีโอกาสได้เห็นภาพแล้วก็จะได้แชร์ประสบการณ์ที่ดีๆมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับก็หวังว่าจะได้มีโอกาสแชร์เรื่องนี้แล้วก็ทำเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องหนึ่งที่เห็นภาพสำหรับโรงเรียนของพวกเราเช่นเดียวกันครับอาจารย์มีอะไรอีกไหมครับปีนี้เปิดเต็มช่วงชั้นไหมครับเปิดสำหรับอนาคตสำหรับตอนนี้ขึ้นป.6 ปีแรกครับปีเปิดมาเป็นนี้ปีนี้เป็นปีที่3ครับกำลังจะเข้าหมายถึงว่าปีการศึกษา64นี่คือปีที่3แล้วก็จะมีเด็กป.6รุ่นแรกก็คิดว่าป.6รุ่นแรกก็จะเห็นภาพอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันก็หวังว่าจะทำอะไรให้เห็นบางอย่างแหละครับอินชาอัลเลาะห์สำหรับเด็กป.6รุ่นแรก10กว่าคนครับไม่กี่คนสำหรับป.6รุ่นแรกก็เป็นเด็กที่ย้ายเข้ามาเมื่อ2ปีที่แล้วทั้งหมดเลยครับอาชาวะครับก็เราก็มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันนะครับอาจารย์ปณิธานเสริมอะไรบ้างไหมครับอย่าหลับก่อน ไปดีครับไปดีครับครับครับก็อยากจะเรียนแบบนี้ว่าการแชร์ของเราเนี่ยเราแชร์บนประสบการณ์ที่เราทำอยู่อาจจะไม่เป็นทฤษฎีอยู่นะอาจจะต้องไปปรับแต่งให้เป็นทฤษฎีนะแชร์บนประสบการณ์ที่เราทำอยู่เท่านั้นเองอาจารย์สกี้เพราะงั้นอะไรที่เอาไปได้แล้วก็ประยุกต์ใช้เด็กเพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นอะสำหรับคนเราทุกคน
แต่ถึงขั้นทฤษฎียังผมว่ายังอีกนานจะเป็นทฤษฎีในการที่ทำครับผมจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะนะก็เรียนรู้ร่วมกันครับผมฝากไว้ถึงอันนี้ครับผมครับนัสรุนครับมาเป็นคนที่3เลยแล้วก็ไม่ออกด้วยอยู่จนจบเลยตอนนี้ก็ได้เน็ตเวิร์คเพิ่มแล้วนะครับที่โยคอด้วยที่เราเรียนอนุบาลของอาจารย์ปณิธานด้วยนะครับก็ฟังวันนี้เนี่ยในฐานะของคนพัฒนาระบบหรือว่าคนที่จะทำระบบในการบริหารจัดการในระบบโรงเรียนเนี่ยมีอะไรที่เราพอถอดจากการคุยกันของเราในวันนี้ได้บ้างไหมครับครับก็จริงๆแล้วมันมีไอเดียหนึ่งของผมเนาะก็อยากจะแชร์ก็คือปรึกษาร่วมกันนะครับเนาะคือมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการแชร์ใช่ไหมคือการแบ่งปันสิ่งต่างๆไปยังเรียนซึ่งผมมีอีกหนึ่งเนียดนะที่ผมคิดตั้งแต่เริ่มต้นก่อนทำโปรแกรมนะครับก็คือว่าผมเนี่ยอยากสร้าง learning hub learning hub ครับจะเป็นไปได้ไง learning hub นี่คือหมายความว่าคือทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เรามีได้ผมเนี่ยตอนนี้ผมมีโปรแกรมแต่ว่าผมไม่มีคุณครูผมไม่มีโรงเรียนผมจะไปสอนใครได้ทีเนี้ยผมอยากโฟกัสไปที่นักเรียนกลุ่มที่เขาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เข้าสู่โรงเรียนหรือนักเรียนในโรงเรียนก็ช่างนะครับนักเรียนในโรงเรียนก็ช่างหรือนักเรียนคนอื่นเพราะว่าตามการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็ให้ถึงม.3ใช่ไหมครับทีนี้ม.4 5 6เนี่ยบางคนก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปต่อกันตามช่องทางที่เขาเรียนได้เพื่อจบม.6 คือไปเรียนกศน.เรียนอะไรก็อะไรประมาณเนี้ยนะใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมีระบบผมมีโรงเรียนผมมีคุณครูอยู่ในระบบผมมี e-learning ผมมีองค์ความรู้ผมมีองค์ความรู้ที่ครูแต่ละโรงเรียนเนี่ยสร้างไว้ทีนี้เนี่ยผมอยากจะเอาเนี่ยจากหลายๆโรงเรียนที่มีเนี่ยมากองอยู่ตรงกลางมากองเพื่อแชร์กันเพื่อแชร์หมายความว่าแต่ว่าการที่ข้อมูลจะมากองได้เนี่ยมันต้องผ่านความเห็นชอบจากโรงเรียนมาก่อนจะแชร์ไปยังคนอื่นเราก็แชร์ออกไปทีนี้มันจะเข้ามาอยู่ตรงกลางในแพลตฟอร์มตรงกลางเนี้ยทีเนี้ยทุกคนเนี่ยที่อยู่รอบๆนะครับไม่จำเป็นต้องคนในโรงเรียนไม่จำเป็นต้องคนที่อยู่ในระบบโปรแกรมนี้ไม่ต้องคนในแพลตฟอร์มนี้ทุกคนที่ข้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จะสามารถเข้ามาเรียนรู้จากวิชาที่คุณครูแต่ละโรงเรียนสร้างเอาไว้ได้นะครับอันนี้คือเนี่ยเลยผมอยากทำสิ่งนี้นั่นก็คือเราจะเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ฟรีให้คนทั่วไปได้เข้ามาเรียนเลยนะครับซึ่งแม้ว่ามันมีแพลตฟอร์มพวกความรู้ระดับมหาลัยอย่างเช่นพวก MOOC ต่างๆไทย MOOC ยูรา MOOC อะไรพวกเนี้ยมันเป็นความรู้ระดับมหาลัยแต่ความรู้ในระดับเนี้ยประถมมัธยมเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับนี่ไอเดียหนึ่งที่ผมจะทำแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นรายงานใบความรู้กิจกรรมสื่อต่างๆเนี่ยสื่อไหนที่เราอยากแชร์ให้คนอื่นก็แชร์เข้ามาแพลตฟอร์มนี้นะครับแล้วทุกคนก็จะได้เห็นร่วมกันมีอะไรก็ได้ปรึกษาหารือกันคนที่อยู่นอกระบบก็จะสามารถเข้ามาศึกษาในนี้ได้ด้วยหลังจากเนี้ยเดี๋ยวพอเรามีคอนเทนต์เยอะขึ้นนะครับผมก็จะทำตรงนี้อินชาอัลเลาะห์ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมเรามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะวิชาที่ไม่ค่อยมีสื่อออนไลน์เลยคือวิชาทางด้านศาสนาเอาละวิชาวิทย์คณิตมันมีครูติวเตอร์นู่นติวเตอร์นี่มีเยอะในระบบแต่วิชาพวกศาสนาพวกเนี้ยเราแทบจะไม่ค่อยมีสื่ออะไรพวกนี้ออกมาถึงคนที่อยู่นอกโรงเรียนเลยนะครับผมจึงมีไอเดียเนี่ยผมอยากจะทำตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวให้เวลาสักพักนึงให้เราสั่งสมให้มันแข็งแรงขึ้นอีกสักหน่อยนึงยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากเลยในเรื่องของแพลตฟอร์มกลางน่าจะโดนใจอาจารย์ดุลยรัตน์ด้วยนะครับเพราะอาจารย์ดุลยรัตน์นี่ผ่านระบบการเรียนแบบอเมริกันที่ต้องใช้การเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผ่านระบบทางไกลจนได้ด็อกเตอร์มาแล้วเนี่ยจันเห็นเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ได้สรุปสุดท้ายก่อนที่เราจะแยกต่างกันว่าในแนวทางในอนาคตของพวกเราเนี่ยเราควรจะสร้างกระบวนการดูเหมือนว่าในอนาคตเนี่ยการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือการที่เด็กเนี่ยเหมือนที่นัสรุนพูดถึงเนี่ยว่า
ถ้าเขาเข้าสู่เข้าสื่อมีคอร์สที่เขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เก็บหน่วยกิจด้วยตัวเองเก็บเอาไว้ในตั้งแต่ในระดับประถมมัธยมนะครับแล้วก็มีโรงเรียนมีเซอร์ติฟิเคทที่สามารถรับรองการเรียนของเขาได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมในตัวนี้ครับขอเชิญจันทร์เลยครับสักทีพอถึงเรื่องนี้เปิดกล้องเลย คือมันเหมือนเจ็บช้ำน้ำใจนะครับว่าหลักสูตรที่ผมไปเรียนมาเนี่ยมันมีแค่4วิชาที่เป็นการเรียนแบบที่นัสรุลบอกเมื่อสักครู่เลยนะครับแต่ประเทศเรานะมันยังล้าหลังนะครับพอโควิดเข้ามาทำไมต้องเรียนออนไลน์กันได้ทำไมต้องใช้สื่อโซเชียลสื่อเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างให้เด็กเรียนที่บ้านได้ทั้งที่เมื่อก่อนเราแอนตี้กันอย่างแรงเลยนะครับมีหลายๆมหาเลยที่จะไม่ยอมให้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปบล็อกกันอยู่เป็นบล็อกไว้มันเป็นพิษภัยทางการเมืองหรือเปล่านะก็สนับสนุนความคิดของนัสรุลในส่วนนี้นะครับว่ามันน่าจะเกิดขึ้นมานะครับยิ่งพูดและเห็นภาพเลยว่าคลังกับอนุบาลประถมที่เราเจอไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีในส่วนนั้นนะครับอีกส่วนเสริมน่าจะจอยกันได้นะครับก่อนที่จะปิดผมจุดประเด็นไว้ก็แล้วกันนะครับว่าความฝันผมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการสร้างโรงเรียนมัธยมทางเลือกแบบเรานี่แหละแบบเราให้เป็นเราจะเก็บตังค์แพงสุดฉี่ไปอินเตอร์เนชั่นแนลอิสลามิกสกูลอะไรเลยก็ได้เราจะไปแนวไหนก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่เราต้องทำคุณภาพแบบโรงเรียนทางเลือกทีมเคยคุยกับผู้ปกครองว่าถ้าท่านให้ผมเปิดมัธยมแล้วท่านยอมจ่ายให้เหมือนกับผู้ปกครองนักเรียนจ่ายให้กับมอวหรือว่ามอวิอนุสรณ์สักครึ่งหนึ่งนะครับผมทำดีกว่าเขา10 เท่านะครับเพราะเราไม่ได้ทำธุรกิจนะครับการศึกษาของเราเนี่ยผมยังมองว่าผมทำธุรกิจเพื่อการศึกษานะครับไม่ได้เอาการศึกษามาเป็นธุรกิจให้กับตัวเองเรื่องการศึกษาของลูกๆทั้งนั้นนะครับเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะครับถ้าไม่มีจ่ายเงินเข้ามาเนี่ยเราก็เดินมาถึงจุดนี้ไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดปรับเปลี่ยนความคิดความอ่านของผู้ปกครองในสังคมมุสลิมบ้านเราว่าอย่าดูถูกฝีมือของคนมุสลิมเราด้วยกันเองนะครับเพราะว่าเรามีดีเยอะเพราะเรามีดีอีกเยอะเนี่ยมันแปลกอย่างนึงนะว่าทำไมคนมุสลิมด้วยกันไม่ส่งเสริมมุสลิมด้วยกันนะครับถ้าว่าให้สักครึ่งของมอวนะครับที่มอวเขาจ่ายปีละ2ต้องแปะเจี๊ยบแปะอะไรเนี่ยปีนึงเกือบ200,000นี่ให้ผมสัก100,000ต่อปีเนี่ยผมว่าผมทำลูกเขาให้กระฉูดได้นะครับเขาจะกินอะไรเขาจะทำอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะโตขึ้นไปในสังคมที่ว่าดีกว่านั้นได้นะครับพอไปดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรไปกว่านั้นแต่สิ่งที่เราจะทำได้ดีกว่าเขาก็คือเด็กเราจะมีศาสนาอยู่ในตัวที่เป็นเกราะอยู่ซึ่งเขาทำแบบเราไม่ได้นั่นคือจุดแข็งของเรานะครับในส่วนที่จะมีโรงเรียนแบบประเภทนี้โรงเรียนแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นมาเหมือนเราตอนนี้ถ้ายกตัวอย่างโมเดลของพัฒนาสามารถที่จะหาอินพุตเข้ามาแบบคัดสรรเมล็ดพันธุ์ได้แล้วนะครับแต่เรายังต่อยอดไปว่าเมล็ดพันธุ์ดีเหล่านี้เราต้องเอาไปใส่ไว้ในที่ที่มันมีมาตรฐานมีสแตนดาร์ดมากกว่าเดิมโดยที่ผู้ปกครองยอมจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยผมมองถึงนั้นคุณภาพมันจะไม่ค่อยตามมาเพราะยิ่งพวกเรานี่จะประสบปัญหาเมื่อก่อนตอนที่ว่าโรงเรียนเกิดมาประมาณ10 กว่าปีที่แล้วผมนั่งมองดูนะครับนั่งมองดูที่โรงเรียนเขาแข่งขันกันอยู่นั่นก็คือมันใช้ระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับตอนนี้โรงเรียนเล็กๆตายหมดนะครับโรงเรียนที่ใหญ่ก็ไม่ยอมจัดลิมิตตัวเองความจุจาก200พอเห็นว่าเด็กเข้าเยอะหน่อยไปขยายความจุสร้างอาคารขึ้นมาสร้างภาระหนี้ทั้งนั้นแหละสร้างภาระหนี้สินขึ้นมาพอสร้างภาระหนี้สินขึ้นมาเด็กเข้ามาเท่าไหร่เราก็คัดไม่ได้เราต้องเอาเด็กไปก่อนโรงเรียนส่วนใหญ่คือไม่ได้เรียนเฉพาะบริหารการศึกษาไม่ได้เรียนบริหารธุรกิจหรือว่าบริหารองค์กรมา
จริงๆนะครับตัวเด็กมันเข้ามาก็จริงนะครับมันมีตัวเลขรายรับเข้ามาเยอะแต่เราลืมมองว่าเราจ่ายก็เยอะด้วยอาจจะจ่ายเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับพอจ่ายเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำความสมดุลทางการบริหารเรื่อง financial เนี่ยมันไม่มีนะครับพอไม่มีเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าสมมุติว่าต้นทางมันน้อยลงมาสักนิดนึงนี่กระทบแหละนะครับผมก็เลยยังมองว่าถ้าเรากินอิ่มแค่ประมาณสมมติสัก1,000 คนเนี่ยเกินจากนั้นเขี่ยไปไว้ที่อื่นโรงเรียนอื่นเขาก็อยู่รอดนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเกรดคนละต่างกันคนละทางกันสิ่งเหล่านี้นะครับในเรื่องการบริหารจัดการเอานักธุรกิจนักบริหารองค์กรมามองเรื่องบริหารการศึกษาอะไรมานั่งแลกเปลี่ยนน่าจะเกิดเวทีขึ้นมาสักเวทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็คือตายหมดนะครับตอนนี้ผมดูแล้วโรงเรียนเล็กๆตายหมดเลยนะครับพอโรงเรียนเล็กๆตายหมดอ่ะเกิดความต่างเกิดความอะไรขึ้นมาเพื่อจะดึงดูดเข้ามานะครับแต่สิ่งที่เราลงทุนเข้าไปกับสิ่งที่เข้ามาเรายังไม่รู้ว่ารอล่ำนะครับว่ามันจะคุ้มทุนหรือเปล่าจุดคุ้มทุนมันอยู่ที่กี่ปีนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องคิดนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องคิดนะว่าเขาเรียกว่าการบริหารองค์กรบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรวิชานี้ไม่มีสอนนะครับเพราะวิชานี้สอนเฉพาะผมที่ผมไปเรียนมาโดยตรงแต่ไม่มีสอนในเรื่องของบริหารการศึกษานะครับคนทำการศึกษาจะไม่ได้เรียนวิชาเหล่านี้นะครับรู้แค่ว่าเอ็กคูณอย่างเดียวมันก็เลยทำให้บริหารหลักการบริหารในเขื่อนเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปด้วยเพิ่มจุดเพิ่มทุนเข้าไปด้วยมันไม่เกิดในโรงเรียนนะครับก็เลยเวลาเกิดปัญหาก็เลยหาทางออกกันไม่ค่อยเจอทำไม่ค่อยเจอนะครับอาจจะเป็นเป็นสักวงหนึ่งในการที่จะมาคุยเรื่องเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากงานวิชาการนอกเหนือจากงานเทคโนโลยีนะครับจริงๆแล้วเครือข่ายบูรณาการของเราเนี่ยหลายอย่างที่น่าจะเปิดวงเล็กๆคุยกันนะครับอย่าหยุดอีกแสดงว่าคนอื่นเขาก็ไล่ทันก็ข้ามเราไปเรื่อยๆนะครับอยากจะให้เกิดในฝากสกีด้วยนะครับในฐานะของเลขาเครือข่ายนะครับตำแหน่งอุปโลกนะครับอาจารย์มังซุดเป็นประธานเครือข่ายให้ผมเป็นรองประธานเครือข่ายรบอุปโลกกันทั้งนั้นนะครับแต่อย่าให้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งอาทิตย์ละครั้งนะแล้วตั้งคอนเทนต์ตั้งหัวข้อขึ้นมาแล้วก็ใครสนใจเขาก็เข้ามาเองเราไม่ต้องบังคับเขาเลยนะครับถ้าบอกว่าอาทิตย์นี้ใครสนใจเขาก็เข้ามาเองแต่ถ้าเขาไม่สนใจเขาก็ไม่เข้ามาเหมือนวันนี้แหละนะครับเพราะผมไม่ได้บอกนะครับแล้วก็คิดว่าอาจารย์ตอฮาคงจะไม่ได้มี Google Meet หรือว่าไม่เคยใช้นะใช้แต่ Zoom ก็เลยน่าจะเข้าไม่ถูกผมคิดในทางที่ดีนะคิดในทางกับการก็คงจะเปิดประเด็นไว้ให้อาจารย์ตอฮาในครั้งหน้าก็แล้วกันนะครับก็ประเด็นใหญ่มากเลยนะครับเรื่องนี้ก็เชิญครับผมขอต่อนิดนึงตรงที่นี่เรื่องของแพลตฟอร์มสิ่งที่ผมนึกถึงก็คือเรื่องของการแชร์มันเป็นโอกาสดีมากเลยที่เราจะได้แชร์อะไรกันการแชร์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเลยโรงเรียนหนึ่งจะบอกว่าดีหรือไม่ดีผมว่าอยู่ที่การแชร์ด้วยนะการแชร์ข้อมูลการแชร์สิ่งที่ดีๆร่วมกันเนี่ยคือถ้าไม่มีดีแต่ไม่แชร์อะไรเลยนี่มันก็บ่งบอกแล้วว่าถ้าดีจริงก็น่าจะแชร์กันได้แล้วก็แต่ในโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มของพวกเราเองการแชร์เนี่ยมันจะช่วยให้จะช่วยให้เดินไปด้วยกันเนี่ยผมใช้คำว่านั้นดีกว่าการแชร์มันจะทำให้ไปข้างหน้าด้วยกันในฐานะที่เป็นโรงเรียนแบบพวกเรานะครับวันนี้ถ้าเราได้แชร์ได้บอกเล่าได้นำเสนอสิ่งดีๆร่วมกันไม่มีใครสามารถที่จะเอาของดีของดีที่เรามีอยู่ไปทำให้อะไรที่เรามีอยู่มีดีอยู่มันจะเสียหายจากที่เขาเอาไปทำต่อไม่มีทางอยู่แล้วเขาเอาไปทำเขาอาจจะทำได้ดีกว่าหรือไงก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าการที่เขาเอาไปทำมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตัวต้นแบบที่เขาเอาไปอยู่แล้วเราไม่ได้เสียหายจากมันมีแต่ความดีต่างหากที่เราจะได้จากการที่เขาเอาสิ่งดีๆจากเราเพราะนั้นก็ถ้า
ควรจะมีอะไรที่ต้องแชร์กันเยอะๆแชร์กันบ่อยๆซึ่งเหมือนวันเนี้ยผมก็คิดว่าน่าจะได้อะไรบางอย่างจากทั้ง2 3 4ท่านที่ได้นำเสนอมาแล้วก็คิดว่าอะไรบางอย่างที่เราพอจะมีทุกท่านก็สามารถที่จะออกไปได้เช่นเดียวกันโดยที่เราไม่ได้เสียหายเหมือนกับนั่นเลยเหมือนกับเรื่องหลักการศาสนาที่ว่าการละศีลอดเลี้ยงอาหารละศีลอดโดยที่คนเขาก็ได้รับผลบุญไปโดยที่ผลบุญของเขาไอ้ที่ทำเขาก็ไม่ได้เสียหายคือทุกอย่างจะได้ร่วมกันได้มากขึ้นด้วยซ้ำไปครับก็อยากจะให้เกิดแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสมากสำหรับพวกเรานะครับก็เหมือนมาที่อาจารย์เน้นย้ำอีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้ผมชอบมากเลยก็อยากจะมีโอกาสได้มานำเสนอร่วมกันอีกครั้งนึงครับหวังว่าวันครั้งหน้าไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสได้เข้ามาประเด็นที่ว่าบริหารเมื่อกี้ครับครับที่อาจารย์โรงเรียนหัดใหญ่อาคารโชคถือว่าอาจจะเป็นโชคดีหรือเป็นข้อได้เปรียบอยู่อย่างนึงที่เรามีสหกรณ์เป็นองค์กรที่องค์กรธุรกิจที่ผู้ใหญ่โดยเฉพาะทางสหกรณ์นี่เน้นย้ำมากเลยว่า เราจะต้องบริหารแล้วนึกถึงเรื่องของผลกำไรหมายถึงว่าจุดคุ้มทุนจุดอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่จะลงทุนและอย่าคิดว่ามีสหกรณ์ซิดดิกอยู่เป็นแบ็คไม่ใช่จะง่ายขนาดนั้นหมายถึงเงินทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์ที่ออกไปนี่ต้องคิดว่ามันจะได้กลับมาจุดคุ้มทุนมันอยู่ที่ไหนยังไงมันเป็นจุดที่ทำให้ผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างพวกผมเนี่ยอายุ30กว่าเนี่ยจะต้องยกระดับตัวเองมากเลยในเรื่องของกำไรขาดทุนที่จะต้องคิดให้ออกต้องคิดให้เป็นนะครับมันมีอยู่2ประเด็น บริหารกิจการองค์กรกับบริหารองค์กรบางที่มันขอพาดพิงพอรัสดีนะพอรัสดีนี่จะเด่นมากเลยเป็นเรื่องในเรื่องของการบริหารองค์กรภาพลักษณ์ของอาจารย์รัสดีกับสังคมกับชุมชนนี่คือถือว่าทุกคนก็ยอมรับหมดเลยว่าเป็นคนที่เข้าถึงไม่ว่าคนกลุ่มไหนกับทหารกับตำรวจกับข้าราชการกับชาวบ้านกับอะไรอันนี้คือเป็นภาพลักษณ์หนึ่งของการบริหารองค์กรซึ่งแต่พออีกตัวนึงบริหารกิจการองค์กรอันนี้มันจะพูดถึงความอยู่รอดรวมถึงเรื่องของการเงินเรื่องของบัญชีอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ถ้าเราได้พูดได้คุยกันบ่อยๆก็คิดว่าจะยกระดับพวกเราเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของเรื่องใหญ่ของที่เป็นหัวใจของโรงเรียนนอกเหนือจากเรื่องวิชาการด้วยเช่นเดียวกันครับอาจารย์เราว่าคราวหน้าเราเอาเรื่องนี้เลยไหมครับการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ย เมื่อสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสตามอาจารย์ทิชากรเนี่ยนะครับไปโรงเรียนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปช่วยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเด็กโรงเรียนเล็กเนี่ยเด็กมันต่ำแล้วก็โรงเรียนใหญ่เนี่ยมันแข่งกันแบบโหดมากเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยจะช่วยโรงเรียนเล็กเนี่ยให้เขาอยู่รอดเนี่ยได้ยังไงก็ตอนนี้เนี่ยพอลองคุยกับอาจารย์ทิชากรเนี่ยเห็นว่าแกไม่ได้ช่วยอยู่โรงเรียนเดียวแกก็พยายามที่จะช่วยโรงเรียนเล็กอยู่หลายโรงเรียนเลยเพื่อให้ได้อยู่รอดทีนี้เนี่ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเราก็น่าจะต้องมาคุยกันว่าโรงเรียนเล็กที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในการแข่งขันของโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนที่เรื่องโควิดเข้ามาเกี่ยวด้วยหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับแล้วเขาจะยืนยังไงแล้วก็จะช่วยให้เขาเนี่ยมีจุดที่จะกลับคืนมาอยู่รอดต่อไปเนี่ยได้ยังไงก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถชวนเพื่อนๆชวนพรรคพวกเนี่ยนะครับได้มาอยู่ในวงของการพูดคุยเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับว่ายังไงบ้างครับทุกท่านผมจะได้ประกาศไปเลยเราก็ได้คุยต่อไปเลยในอีกหนึ่งประเด็นนะครับ
คือทุกคนก็ได้เตรียมประเด็นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงหรือการบริหารจัดการองค์กรให้อยู่รอดนะครับผมว่าก็ดีนะก็ดีจัดเลยครับจัดเลยต้องมีจัดเลยนี่แล้วก็จริงๆแล้วชาการเห็นนะบริหารจริงๆว่าคือก็เหมือนที่ว่านะครับหลายคนก็ไม่ได้เรียนเรื่องบริหารความเสี่ยงมาเลยตอนนี้นี่ผมพอได้ฟังสองท่านพูดเนี่ยทั้งอาจารย์ดนัยยัตแล้วก็สลิปพูดเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยผมก็เริ่มเสียวแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้นี่แบบว่ามีเท่าไหร่นี่ก็เอามาทุ่มทุนสร้างปัจจัยพื้นฐานที่โรงเรียนปฏิบัติธรรมนี่เต็มที่เลยนะครับก็ยังไม่ได้คิดเลยว่าต้องจ่ายคืนเดือนละเท่าไหร่จุดคุ้มทุนมันจะอยู่ตรงไหนแต่ว่าลงก่อนแล้วนะตอนนี้นี่ก็มีความเสียวอยู่พอสมควรครับก็เป็นประเด็นที่น่าจะเป็นประเด็นร่วมแล้วก็เราเนี่ยจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันต่อไปในอนาคตนะครับก็คราวหน้าเมื่อไหร่ดีครับผมว่าให้เวลาสักอาทิตย์ก็แล้วกันคุณจุดประเด็นไปก่อนสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เผื่อว่าจะมีคนสนใจวันนี้มันอาจจะเร็วหน่อยอาจารย์ทิชากรคุยกับผมเมื่อเช้าแล้วก็กลางคืนผมชวนคุยเลยก็เลยทำให้ตั้งตัวไม่ติดตั้งตัวไม่ทันบางคนไม่เป็นโอเคครับจะเป็นประเด็นครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็อัดหน้าจอไว้ด้วยแต่ว่าอาจจะได้ไม่ทั้งหมดของการคุยกันของเรานะครับทีแรกก็คิดว่าเขาจะคุยกันน้อยๆสักชั่วโมงนึงก็จบผมว่าจะลากยาวแบบนี้นี่แต่ว่าเป็นแฟนมาแท้นะครับก็ถือว่าในทีมที่มาอยู่ร่วมกันในคืนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมติ้งแต้งนะครับที่จะมาประเด็นขับเคลื่อนแล้วก็ชวนคุยชวนแชร์นะครับมีประเด็นหลายเรื่องเลยที่เราได้จากคืนนี้นะครับแล้วก็น่าจะต้องไปช่วยกันคิดต่อนะครับในแต่ละส่วนนะครับก็ผมก็ขออนุญาตปิดวงก่อนเลยนะครับผมก็ด้วยเวลาน่าจะถึง5ทุ่มแล้วนะครับอีกสักประมาณ7นาทีนะครับก็คืนนี้เนี่ยได้ประโยชน์มากแล้วก็น่าจะมีผลที่เราจะสามารถช่วยกันแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาเราก็ไม่ได้มองโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นหลักแต่เราจะมองภาพใหญ่ที่จะมาสร้างแล้วก็มาช่วยกันในการพัฒนาอุมาเนี่ยได้ยังไงเด็กที่เหลือมาจากอาจารย์รอสลี่อีก500คนในแต่ละปีที่สอบเข้าโรงเรียนอาจารย์รอสลี่ยังไม่ได้เนี่ยจะมีโอกาสไหมที่โรงเรียนเล็กๆเนี่ยจะได้มาช่วยสนับสนุนกันต่อไปโดยที่มีมาตรฐานโรงเรียนเนี่ยใกล้เคียงแล้วก็สามารถดูแลบริหารจัดการได้นะครับหรือโมเดลของอาจารย์รัสซี่เนี่ยถ้าไปอยู่อีกฟากหนึ่งในอันดามันหรือไปอยู่ในอ่าวไทยหรือว่าขึ้นไปทางด้านบนเนี่ยมันจะมีตัวกระบวนการในการบริหารจัดการอย่างไรความคุ้มทุนอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถเป็นไปได้หรือไม่นะครับโมเดลแบบยวคเนี่ยถ้าไม่มีสหกรณ์อยู่ข้างหลังเราจะไปเกิดขึ้นมาเนี่ยได้ไหมในอีกพื้นที่หนึ่งเพื่อให้มีโรงเรียนมีคุณภาพนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้นะครับก็เป็นประเด็นที่เราจะได้ชวนกันแลกเปลี่ยนต่อไปในอนาคตแล้วก็ทิ้งท้ายที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากที่สุดในคืนนี้เนี่ยว่าเราจะมีแพลตฟอร์มกลางที่จะให้เปิดโอกาสให้เด็กจำนวนมากนะครับที่หลุดออกจากในระบบหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรในหลายๆอย่างเนี่ยสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเรียนรู้โดยผ่านระบบออนไลน์หรือว่าอะไรต่างเนี่ยนะครับได้อย่างไรในอนาคตก็จะเป็นประเด็นในการคิดต่อนะครับแล้วก็จะเป็นการพูดคุยกันต่อไปในอนาคตนะครับก็ผมก็เท่านี้นะครับก็ขอปิดการพูดคุยกันของเราในคืนนี้ด้วยดูอานะครับและสุรวัตรอัสครับสุภาพนะจังหวะ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.